คุณมากๆเลยครับขอบคุณจริงๆจากใจเลยครับเนื่องจากวงเราเพิ่งมีเนาะก็การที่เห็นแบบหน้าคนที่มาดูแบบเป็นตัวเป็นตนเงี้ยมันแบบเป็นกำลังใจที่ทำให้เราได้คิดว่าเราน่าจะต้องทำวงต่อไปตอนเราปล่อยเพลงเราก็ไม่ได้เห็นหน้าใครที่มาคนฟังอะไรเงี้ยแล้วพอแบบเรามาเล่นสดเราก็ได้เห็นหน้าคนฟังแล้วก็มันทำให้รู้สึกว่ามีกำลังใจครับในการที่แบบว่าจะทำอะไรต่อขอบคุณลีโดด้วยครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับผมชอบเพลงที่มันชื่อว่าบทที่1เพลงสุดท้ายครับผมเพราะว่าวันนี้พ่อแม่ผมมาดูด้วยมันเป็นความในใจครับสุดท้ายนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook ยศรันแบนด์ครับ IG ยศรันแบนด์ครับแล้วก็ YouTube ยศรัน Official ครับพวกเราก็จะทำต่อไปแล้วก็ฝากติดตามพวกเรายศรันกันด้วยครับความจริงเธอไม่มีรอตัวจริงเธอฉันดูออกก็ขอบคุณแฟนๆครับดีใจที่ทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็สนุกไปกับพวกเราในวันนี้จริงๆแล้วผมว่าการดูคอนเสิร์ตก็คือการมาปลดปล่อยการมาเอนจอยร่วมกันสนุกเนี่ยนะครับแล้วพอทุกคนสนุกพวกเราสนุกบรรยากาศทุกอย่างเพอร์เฟกต์วันนี้ก็จบลงด้วยความสวยงามอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นความทรงจำดีๆที่เราจะจำไว้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยขอบมากครับมีเรื่องฝากนะว่าแบบเวลาซื้อบัตรอ่ะพยายามกดให้ทันในรอบแรกนะอย่าไปซื้อต่อกันเผื่ออาจจะโดนโกงมันไม่ยากเกินไปหรอกใช่ไหมโบ๊ทรอบแรกอ่ะชอบเพลงใหม่ครับผมฉันถึงคุณผมชอบเพลงแมนติสครับทุกคนปลดปล่อยดีใช่สนุกชอบ Be My Youth ครับผมชอบเพลง Escape เพราะที่ผมจะขึ้นไปแจมกับพี่ๆ Moving ว้าวจริงๆรู้จักกับพี่ๆ Moving มานานแล้วโหหลายร้อยปีแล้ว แล้วก็เพิ่งจะได้มีโอกาสได้มาแจมได้มาทำงานกับพี่ๆจริงๆก็ตื่นเต้นครับปกติคุยแค่ข้างหลังไม่เคยมาร้องเพลงอะไรด้วยกันอยากให้ทุกคนรอฟังสนุกมากๆครับแล้วก็เต็มที่มากๆคนดูน่ารักมากๆเป็นบรรยากาศที่เป็นไลฟ์เฮาส์ที่รู้สึกอยากให้มีในประเทศไทยเยอะๆแบบนี้เลยนะครับก็อิ่มเอมอยากเล่นต่ออีกสัก2ชั่วโมงแต่เพลงไม่พอมาเล่นวันนี้แล้วทําให้รู้ว่าเราเล่นดนตรีเพื่ออะไรคะเราเล่นดนตรีเพื่อครับที่โซเอาไม่ใช่วงผมหรอกครับมีหลายๆวงมีน้องยศรันมีเทเลวิชั่นออฟผมว่าเป็นบรรยากาศมากกว่าที่ทําให้ทุกคนอยากมาดูสำหรับแฟนๆที่ตั้งใจมาดูเราก็ขอขอบคุณมากๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศทุกอย่างออกมาสวยงามมากๆสมกับที่มันโซเอาจริงๆครับก็ขอบคุณนะครับที่ทนรถติดทนร้อนมาดูพวกเราก็ถือว่าเป็นการเติมกำลังใจให้กันและกันนะครับเราก็รักทุกคนมากกว่าที่เรารักวงตัวเองแบบที่พูดบนเวทีไปแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนในวันนี้ก็ไม่มีมูเวนครับแน่นอนขอบคุณลิโดคอนเน็กสถานที่ดีๆขอบคุณลิโดไลฟ์เฮ้าส์มากๆที่ให้โอกาสวงดนตรีอิสระที่ทำเพลงกันเองได้มีโอกาสได้มาโชว์ในแบบนี้นะครับหวังว่าจะสนับสนุนวงอื่นๆต่อไปที่เขาอยากมีพื้นที่มาเล่นแบบนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับ